ส่วนที่ห้องบริจาคโลหิตโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากำลังพลกองพลทหารม้าที่3โดยกองพันทหารม้าที่8กรมทหารม้าที่7ค่ายสุรนารีนำกำลังพลจำนวน12นายเข้าบริจาคโลหิตเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการกริดเลือดต่ำพักรักษาตัวภายในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งญาติได้ขอความช่วยเหลือรับบริจาคเลือดกรุ๊ป A ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพลบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้โรงพยาบาลขาดแคลนโลหิตและต้องเลื่อนการรักษาโลหิตออกไปก่อนทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถบริจาคโลหิตใกล้บ้านเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยและที่จุด